เบสคําสิงห์เปิดใจปมเลิกตรงตรงกริสกรลั่นไม่เสียใจที่เคยเปเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนในช่วงที่ผ่านมากับความสัมพันธ์ของคู่เบสคําสิงห์และตรงตรงกริสกรที่ทางสมรักคําสิง์ได้ออกมาแฉวิริกรรมหนุ่มตรงตรงชุดใหญ่ว่าฝา่ายชายนั้นไม่แมนไม่เกรงใจตลอด2ปีที่คบหาลูกสาวไม่เคยซัพพอร์ตและยังมีเรื่องผู้หญิงซ้ำซากจนเป็นสาเหตุให้เลิกรากัน ล่าสุดสาวเบสก็ได้ไปออกรายการคุยแหลกแดกดึกซึ่งมีพิธีกรคือมดดาคชาพาและแตงอัฟเตยามซึ่งทางด้านมดดาก็ได้ถามแาวเบสตั้งแต่เริ่มรายการว่าโสดแล้วเป็นไงซึ่งเบสก็ตอบว่าสบายดีค่ะแาวเบสยังได้เผยอ,อีกว่าหัวใจตอนนี้ดีเลิกกันตอนช่วงสงกรานถามว่าเศร้าไหมก็ผ่านมาแล้วขณะที่มดดาก็ถามว่าหลังจากพ่อเราเออกมาพูดแล้วได้มีโอกาสเคลียร์กับเขาไหมด้านแาวเบสก็เผยว่า คุยกันตลอดอยู่แล้วตอนที่มีปัญหาเขาก็รู้ปัญหาทุกอย่างอยู่แล้วพ่อแม่ก็รับรู้ซึ่งทุกวันนี้แข็งแรงแล้วสบายดีเมื่อถูกถามว่าจุดสุดท้ายอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วสาเวเบสก็บอกว่าเอาเป็นว่าหนูกับพี่เขารู้กันแล้วกันแค่นั้นแหละฝั่งเส้นสุดท้ายคือมันจะมีเวลาของมันด้วยหลายๆอย่างด้วยเวลาที่พร้อมมันจะมีวันนั้นเองส่วนความรักครั้งใหม่สเปคเป็นยังไงสาเวเบสก็ตอบเลยว่าสูงเป็นรุ่นพี่ และถึงแม้จะาอหัหักก็ยังทำงานได้ปกติและเมื่อมดดาบอกว่าจะหาแฟนให้เบสก็บอกว่าไม่เอาส่วนตามที่ดูดวงกันบอกว่าอีก9เดือนเจ้าตัวบอกนานไปซึ่งคุณแม่ของสาวเบสก็ตะโกนเข้ามาว่า25ก่อนค่อยมีทำงานไปก่อนและน้าสาวเบสยิ่งย้ำเลยว่านานมากเดี๋ยวมีเข้ามาก็เข้ามาเอง เมื่อถูกถามว่าชอบเปจริงไหมสซาเบสก็ยอมรับว่าเปพ่อแม่เปคนรักเปเพื่อนถามว่ารักคนคนหนึ่งพร้อมให้ทุกอย่างไหมคือไม่ถึงขนาดนั้นไม่ใช่มีล้านให้ล้านก็ต้องห้าแสนพ่อแม่ให้ตัดสินใจเองหมดไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องคบเพื่อนยืนยันว่าไม่เคยเสียใจหลังจากให้ไปแล้วเราเยินดีให้เขาซึ่งทางด้านคุณแม่ของสาวเบสก็พูดว่าเบรกแล้วเขาไม่ฟังส่วนที่ทำไมแม่บอกว่าอย่าให้พูดเลยก็ไม่พูดดีกว่า ส่วนที่คุณพ่อเขาออกมาพูดก็เพราะพ่อก็คือพ่อพ่อเขารักลูกเขาก็พูดออกมาซาเบสยังบอกอีกว่าความรักที่ผ่านมาทําให้เราโตขึ้นเราโตขึ้นมากกว่าคนอายุเท่าเราบางคนอายุเท่าเรา23อาจไม่ได้มีวิธีคิดวิธีจัดแจงชีวิตเป็นระบบแบบเราเราเห็นแล้วว่าเดือนหนึ่งบ้านเราต้องใช้เงินเท่าไหร่อนาคตน้องชายเราครอบครัวเราต้องใช้เงินเท่าไหร่เราเห็นภาพทำให้เราโฟกัสคือเงินความรักอาจเป็นรองเงินด้วยซ้ำ เราต้องหาเงินให้ได้มากที่สุดไม่ใช่เพื่อเรานะเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังเราเช่นน้องชายเราส่วนวิธีการรับมือและจัดการเวลาที่มีดรามา่ามีทัวลงสาวเบสก็ยอมรับว่าอ่านทุกคอมเมนต์เสียใจไม่บอกใครเราต้องฮิวใจตัวเองเราต้องอ่านคอมเมนต์ให้หมดแล้วเสียใจให้สุดมันจะมีจุดหนึ่งที่เออไม่เป็นไรใช้ชีวิตต่อถ้าวันหนึ่งที่คนเข้าใจเราหรือแม้แต่คนที่คอมเมนต์ไม่ดีเขากลับมาชมเราบ้างมันจะรู้สึกดีใจ เขาเห็นตัวเราเป็นแบบนี้นะไม่ใช่แบบที่เขาไม่ชอบมันมีแรงฮึดว่าเราจะทําดีให้เขาเห็นอีกอยู่บ้านก็ไม่ได้โชว์ว่าเราเสียใจหรือคิดอะไรทุกเรื่องเลยอยู่กับตัวเอง